ก็อากาศมันร้อนมากี้สลัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดลดอายุก็อากาศมันร้อนมากี้ราศีสลัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดในรอบหลายปีจนจำแทบไม่ได้จึ้งมากหน้าเด็กลดอายุสุดโซเชียลแห่อยากตัดตามทำเอาจำแทบไม่ได้เมื่อคุณแม่ลูกสองสุดเท่มากี้ราศีสลัดลุคใหม่จากผมสั้นบ๊อบเสมอคางเปลี่ยนมาเป็นผมสั้นกุดเปรี้ยวจี๊ดโดยสาวมากี้โพสต์คลิปวิดีโอการเปลี่ยนทรงผมสุดว้าวนี้ผ่านทางTikTokมากี้ขีดล่างราศีพร้อมระบุแคปชั่นว่าก็อากาศมันร้อนอ่ะเธอพร้อมอีโมจิแลบลิ้นสุดขี้เล่นภาพประกอบจากไอจีมากี้ขีดล่างราศีเรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนสไตล์เลยทีเดียวจากทรงผมสั้นตรงระดับคางที่ให้ความรู้สึกสุขุมเนียบเป็นผู้ใหญ่มีสไตล์เปลี่ยนมาเป็นผมสั้นกุดจัดทรงชิวชิวมีวอลลุ่มเผยโครงหน้าชัดเจนให้ความรู้สึกเซ็กซี่มีเสน่ห์เท่และขี้เล่นไปพร้อมๆกันแถมสาวมากี้ยังโพสต์ภาพเซตใหม่กับลุคผมสั้นให้แฟนๆได้เห็นภาพชัดๆผ่านไอจีมากี้ขีดล่างราศีระบุแคปชั่นแซวเนื้อเพลงสุดฮิตว่า I am independent ทรงพลังดั่งเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกเหอะเบรกแหละท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมลุคใหม่ของสาวมากี้เข้ามาคอมเมนต์อาทิลุคนี้สวยเท่เฉียบมากชอบมากๆเคยตัดผมตามคุณมากี้รอบนี้จะเอาภาพนี้ไปให้ช่างแม่เฟี้ยวมากค่าเปลี่ยนลุคทุกซีซั่นหน้าเด็กมากเสร็จฐาน่าเครียดเข้าทำเนียบอิงดอดหารือนานนับชั่วโมงปัดคุยเรื่องทักษิณเสร็จฐาน่าเครียดเข้าทำเนียบอิงดอดขึ้นตึกไทยหารือนานกว่าชั่วโมงเผยคุยซอฟต์พาวเวอร์งานสงกรานต์ปัดคุยเรื่องทักษิณเมื่อเวลา 11:40 น.วันที่16 กุมภาพันธ์ 2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปาฐกถาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เสร็จสิ้นได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบโดยทันทีที่ลงรถยนต์เป็นที่น่าสังเกตว่านายเศรษฐามีสีหน้าไม่ดีและเรียกทีมงานเข้าพูดคุยอย่างเคร่งเครียดจากนั้นเวลา13:30 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้เดินทางเข้าพบนายเศรษฐาที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยใช้เวลาหารือประมาณ1 ชั่วโมงก่อนที่นางสาวแพทองธารจะเดินทางกลับโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าคุยค่ะเรื่องการจัดงานสงกรานต์ผู้สื่อข่าวจึงถามอีกว่าได้คุยเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวปฏิเสธว่าไม่มีค่ะมีแต่คุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขณะที่นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าก่อนนางสาวแพทองธารปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้มีการพูดคุยเรื่องที่จะมีการพักโทษนายทักษิณหรือไม่โดยนายแพทย์สุรพงษ์เปิดเผยว่าวันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์และขณะที่ตนเดินออกมานั้นนางสาวแพทองธารยังพูดคุยส่วนตัวกับนายกรัฐมนตรีอยู่นายแพทย์สุรพงษ์กล่าวต่อว่าวันนี้เป็นการคุยเรื่องงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ที่จะจัดงานมหาสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งรัดในเรื่องการทำงบให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของงบประมาณที่จะใช้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะเป็นงบของหน่วยงานราชการซึ่งหากไม่พอหน่วยงานราชการก็จะของบกลางจากนายกรัฐมนตรี
คู่สื่อข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างที่นางสาวแพทองธารหารือกับนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้านั้นในเวลา 13:20 นาทียังพบว่าพลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขึ้นไปบนตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนอกจากนี้นายเศรษฐาได้มอบหมายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนครั้งที่เศษ1/2567แทนรวมถึงยกเลิกเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งจุฬามนตรีที่สำนักจุฬาราชมนตรีเขตหนองจอกกทม.ในเวลา 15:00 นด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าตลอดช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบจนถึงหมดเวลาราชการโดยไม่มีภารกิจนอกทำเนียบสมศักดิ์ก็มีนายกรัฐมนตรีสองคนมั่นใจบารมีเศรษฐาไม่ลดลงหลังทักษิณได้พักโทษสมศักดิ์มั่นใจบารมีเศรษฐาไม่น้อยลงหลังทักษิณพักโทษยันไม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้เป็นวาทกรรมของก้าวไกลเมินกลุ่มต้านเชื่อบ้านเมืองไม่วุ่นวายเมื่อเวลา 13:00 วันที่16 กุมภาพันธ์ 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าไม่ได้ประเมินอะไรเป็นพิเศษมองว่าเป็นเรื่องปกติเกี่ยวกับการเมืองไม่น่ามีอะไรต้องห่วงเมื่อถามถึงความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มต่อต้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าถ้าจะมีต้องเป็นกลุ่มใหญ่ถ้ากลุ่มปกติคงไม่มีอะไรแตกต่างจากที่เป็นอยู่จึงคิดว่าไม่น่ามีอะไรทั้งนี้การพักโทษถือเป็นเรื่องปกติแต่ละเดือนก็มีการพักโทษจำนวนหนึ่งครั้งนี้ก็มีการอนุมัติพักโทษ930คนซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของการพักโทษตามกฎระเบียบราชทัณฑ์เมื่อถามว่านายทักษิณจะมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลหรือหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษเมื่อถามว่าด้วยบารมีของนายทักษิณเมื่อได้รับการพักโทษออกมาแล้วจะทำให้คนเข้าไปหาเยอะหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเงื่อนไขการพักโทษการที่คนจะไปพบไปเยี่ยมเยียนอย่างไรนั้นคงต้องดูเงื่อนไขการพักโทษเมื่อถามว่าจากนี้ไปศูนย์กลางทางการเมืองจะอยู่บ้านจันทร์สองล่าหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนยังไม่ได้มองเรื่องนี้เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลระบุว่าหลังจากนี้จะมีนายกรัฐมนตรีสองคนนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่จริงเขาพูดให้เป็นผลทางการเมืองเป็นวาทกรรมก็ว่ากันไปจะพูดว่ามีนายกรัฐมนตรี 2-3-4-5 คนก็ไม่เป็นไรเมื่อถามว่าบารมีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะน้อยลงหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่เพราะนายกรัฐมนตรีมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำงานอยู่แล้วท่านใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ทำงานซึ่งท่านทำเต็มที่อยู่แล้วเมื่อถามว่านายทักษิณได้รับการพักโทษออกมาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ปรับตนก็ยังใจชื้นอยู่